จอกันได้ยังไงฮะทั้งสองท่านเพื่อนสนิทคนเดียวกันค่ะคือช่วงนึงเราไม่มีแฟนเลยอยู่พักนึงแล้วเพื่อนก็เหมือนโทรมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเขามีเพื่อนคนนึงนิสัยดีมากเลยจะติดต่อให้รู้จักกันอ๋อใช่เขาก็ได้บอกมั้ยว่าเขาเต้นแบบรุนแรงมากไม่ๆเขาก็บอกว่าเป็นคนดีมากขยันทํามาหากินรักครอบครัวแล้วก็ส่งรูปมาให้เราดูฮะเราก็โทรไปบอกว่าอุ๊ยจริงๆเหรอแบบคนนี้จริงๆเหรอเขาบอกจริงๆนิสัยดีมากถ้าเราไม่จริงใจอ่ะเขาจะไม่แนะนําให้เพราะว่าคนนี้เป็นเพื่อนรัก9ปีที่แล้วค่ะ9ปีเพราะว่าแต่งงานกันมาได้8ปีแล้วค่ะอ๋อแล้วอะไรทําให้ได้มาเจอกันคุยกันอยู่ประมาณ 5-6 เดือนค่ะแล้วเราก็หายไปเพราะว่าเขา6เดือนนานมากใช่ๆเขาเฉยชามากเลยในระหว่างคุยกัน 4-5 เดือนพี่เคยเต้นโชว์เขามั้ยยังไม่เคยเห็นดีแล้วถ้าไม่งั้นไปตั้งแต่3เดือนแรกแล้วระหว่างคบกันมันมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นโอ้เยอะค่ะพอคบกันไปได้สักพักนึงอะค่ะครอบครัวเราก็อยากให้แต่งงานกันเพราะว่าอายุเยอะแล้วจนปีนึงค่ะเรามีอาการเหมือนแต่จริงๆแค่ได้ปวดท้องมาสักพักใหญ่แล้วค่ะปวดท้องยังไงอะมันปวดเหมือนเรามีประจำเดือนค่ะแล้วก็เหมือนปวดหิวข้าวแต่ปวดอย่างเงี้ย 8-9 ปีแล้วก็เลยคิดว่าเป็นคนทํางานหนักเพราะว่าทํางานหนักตั้งแต่เด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปตรวจสรุปว่าเป็นมะเร็งมะเร็งที่ไหนคะเป็นในมดลูกค่ะใช่เป็นในมดลูกใช่ระยะไหนคะระยะตอนแรกยังไม่ทราบค่ะเราก็คิดว่าเขาต้องตรวจผิดแน่เลยเพราะว่าแบบเหมือนหูดับไปเลยตอนเขาโทรบอกอะค่ะตกใจเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพออกกําลังกายตรวจสุขภาพทุกปีค่ะแข็งแรงมากเลยตรวจสุขภาพทุกปีทุกปีค่ะแต่ไม่เคยไม่ตรวจภายในทุกปีแต่ไม่เคยตัดชิ้นเนื้อค่ะการที่จะรู้อันนี้มันต้องเหมือนว่าส่องกล้องมะเร็งโดยตรงแล้วก็ต้องตัดชิ้นเนื้อออกมาดูก็ไปตรวจยิ่งตรวจก็ยิ่งเจอยิ่งตรวจก็ยิ่งหนักก็ตัดชิ้นเนื้อไปอีกตัดชิ้นเนื้อไปเรื่อยๆอีกค่ะเงินเก็บเงินแต่งงานที่เก็บมาทั้งชีวิตอะค่ะหมดไปตอนตัดชิ้นเนื้อแล้วอะประมาณ5โรงพยาบาลจนผ่าตัดก็คิดว่าเออมันก็คงจะแบบผ่านพ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วก็ไปเจออีกว่ามันมีที่ต่อมน้ําเหลืองใช่มันเข้าไปในต่อมน้ําเหลืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเค้ามีว่ามันเหมือนว่ามันไม่ใช่มะเร็งชนิดเดียวมันกลายเป็นมะเร็งเป็น2ชนิด2ชนิดเป็นในหลอดเลือดด้วยแล้วก็เป็นในมดลูกด้วยค่ะนี่คือไม่มันจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนไปทั่วแล้วใช่ค่ะต้องรักษาเป็นชนิดที่ไม่หายค่ะได้แต่ตอนนั้นเราก็โล่งไปแล้วพอผ่าตัดใหญ่แล้วก็โล่งแล้วสรุปคุณหมอมาบอกว่าต้องทําคีโมเป็นสูตรแบบรุนแรงมากเพราะเราเป็นชนิดที่ในเมืองไทยไม่ค่อยมีค่ะก็ตกวูบไปเองนึงแต่จริงๆอ่ะเค้าเป็นคนอารมณ์ดีมันก็เลยทําให้เรามีกําลังใจตลอดเวลาเลยเค้าทําให้หัวเราะตลอดเค้าเป็นคนมองโลกในแง่บวกตลอดเวลาแล้วก็แบบเป็นคนจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราฮึดเหมือนแบบว่าเอ้ยเราจะต้องแบบไม่เป็นไรหรอกเลยเพราะว่ามีเค้าอยู่ข้างๆช่วงที่เป็นหนักๆเหมือนเรานอนเป็นผักเลยอ่ะค่ะอึถ่ายอะไรเองเปลี่ยนใส่แพมเพิร์สเค้าก็มาคอยเช็ดมาอะไรให้ดูแลทุกอย่างใช่จนเราร้องไห้บอกเค้าว่าแบบขอโทษนะที่แบบเธอไม่ได้เจอผู้หญิงที่ดีๆแบบต้องมาอยู่กับฉันที่แบบอ่อนแอแล้วก็แบบเขาควรจะได้ผู้หญิงที่ดีอ่ะพี่มีลูกให้เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่งั้นถามพี่บอยความรู้สึกของพี่บอยเป็นยังไงบ้างพี่ตอนที่ต้องดูแลจริงๆผมได้กําลังใจจากเขานะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าเขาจะร้องไห้วันแรกอ่ะครับหลังจากนั้นเขาเหมือนเป็นคนเข้มแข็งเลยนะผมเป็นคนที่จิตตกเขาจะคอยนี่เหมือนกันคอยแบบสู้ๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้สุดยอดมากครับสุดยอดมากทำคีโมขออนุญาตถามมันต้องมีผมร่วงผมร่วงค่ะร่วงเหมือนหนูแท้อะค่ะเป็นวิ่งวิ่งแหว่งแหว่งแล้วพอเราออกไปไหนคนก็คิดว่าเป็นเหมือนคนแบบสติไม่ดีจนเขาเหมือนแบบกลัวเราอายเขาก็โกรธเป็นเพื่อนก็คือมันร่วงเป็นแหว่งแหว่งใช่ค่ะน่ารักมากเขาโกรธหัวเป็นเพื่อนหัวเป็นเพื่อนเพราะว่าเราไปไหนคนก็มองค่ะเหมือนมันแหว่งแหว่งแต่ว่าแคทไม่ได้ใส่วิกเพราะว่าคุณหมอว่าถ้าเราใส่มากๆผมมันจะไม่ขึ้นแล้วก็เลยแบบก็ปล่อยค่ะจนมันร่วงหมดเล็บก็หลุดค่ะแล้วก็ปากก็เป็นเลือดๆแบบกระพุ้งแก้มเลือดออกหมดเลยเพราะว่าเป็นคีโมที่แรงมากอะค่ะแต่สุดท้ายเราก็กลับมาได้เนาะใช่หูสภาพตอนนั้นเหมือนอีทีเลยนอนเป็นผักเลยน้ำหนักลงตัวดำไหม้หมดเลยแต่เขาบอกหนูสวยคุณโชคดีในหมู่ที่ดีใช่ใครๆใครๆก็บอกว่าบอยโชคดีที่มีแคทแต่จริงๆแล้วอะหนูโชคดีที่มีเขาเขาไม่ได้หวานด้วยคำพูดแต่เขาหวานด้วยการกระทำนะคะหวานมากเลยวันนี้มีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างเอาคุณแคทก่อนอยากจะบอกคุณบอยยังไงบ้างบอกเขาทุกวันค่ะตั้งแต่บ่วยมันเหมือนเราให้คุณค่ากับความสุขมากขึ้นอะไรที่มันเคยเล็กๆน้อยๆมันมีความสุขมากไปหมดเลยทุกวันนี้ที่แบบได้ตื่นมาเจอเขาก็มีความสุขแล้วค่ะคุณบอยพี่บอยค่ะก็จะมีความสุขมากๆครับในชีวิตก็จะมีเขาแค่คนเดียวรับรองได้เลยครับอันนี้แบบไม่มีวันที่แบบจะไปมีคนอื่นนอกใจอันนี้ตัดไปได้เลยไม่มีหวังแน่นอนรักเขาแค่รักคนเดียวคนเดียวรักก็คนเดียวที่สุดในโลกเลยกันครับถ้าอย่างนั้นโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซะ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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซะ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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซะซะซะ ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอ่ะเซน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 ทีวีอ่ะ